ทางตามนางมาทุกแห่งหนเที่ยวดันดนตามหามาถึงภาคใต้และเห็นสาวน้อยแม่กลอยใจเธอกำลังทำไรทำสวนปลูกขอโทษนะครับคุณกำลังทำอะไรอยู่ไม่ทราบครับโอ้ฉันกำลังเก็บใบพลูให้แม่กินกับมากคุณมาแต่น้อยผมมาจากภาคกลางครับคุณอยู่ภาคกลางใบพลูใหญ่เท่าได้ยังใหญ่ก็ไม่เกินเท่าฝ่ามือผมนี่แหละครับโอ้ผิดกับบานชั้นทำไมล่ะครับบานชั้นใบพลูปูนอนได้โอ้โหถ้าอย่างนั้นทางใต้นี่ก็ไม่ต้องใช้เสือปูนอนกันสิครับเนี่ยไม่ใช่คือปันนีไม่ใช้ปูไว้คนนอนปูเข้มมานอนได้โอ้คุณไพวันคุณอย่าไปเชื่อขี้หกทั้งเพโอ้ออกจากสวนชูสู่สวนมะพร้าวก็เลยเห็นน้องสาวนั่งอยู่พี่อยากกินอ่อนอ่อนหล่อนคงรู้ถึงจะสูงสุดกูต้องซอยอ้าวโอ้คุณครับอย่าหาว่าผมอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับผมอยากได้มะพร้าวอ่อนทานสักใบได้ไหมครับโอ้ไม่พรือบ้านคุณมะพร้าวต้นสูงแค่ไหนสูงนะครับก็แค่เหนือหลังคาบ้านนิดหน่อยเท่านั้นแหละครับโอ้โหผิดกับบ้านชั้นทำไมล่ะครับบ้านชั้นลูกเราล่น3วัน3คืนยังไม่ถึงดินที่โกหกผมแล้วสิเนี่ยครับไม่คิดสูงมากขนาดล่นไม่ถึงดินตั้ง3วันใช่หรือครับไม่สูงคืออย่างงี้ลูกมะพร้าวล่นคางหลังคาบ้านถึงไม่ถึงดินโอ้คุณไพวันคุณจะไปเชื่อขี้หกทางเพออกจากสวนมะพร้าวเข้าบ้านก็เลยเห็นนงครานนั่งหุงข้าวแล้วจึงถามเนื้อเย็นเป็นเรื่องราวเหตุไฉนบ้านเจ้าจึงสูงจริงโอ้ขอโทษนะครับคุณครับอย่าหาว่าผมจู้จี้จุกจิกเลยนะครับภาคใต้พื้นดินเตี้ยๆอย่างนี้น้ำมันท่วมไหมครับบ้านชั้นน้ำไม่ท่วมท่วมแต่เสาไฟฟ้าโอ้โหงั้นบ้านคุณก็ปลูกสูงแค่ยอดเขานั่นสิครับเนี่ยไม่สูงอ้าวไม่สูงแล้วทำไมน้ำถึงได้ท่วมเสาไฟฟ้าล่ะครับคือว่าเสาไฟฟ้าควรลงน้ำน้ำเลยท่วมโอ้คุณไพวันคุณจะไปเชื่อขี้หกทางเพอีกแล้ว จึงนางคุยพูดจาภาษาไทยอยู่ด้วยกันมากมายไม่ใช่ยิ่งดูบ้านช่างใหญ่โตโอรานจริงพี่จะขอพักพิงสักสองคืนโอ้คุณครับแหมผมเห็นบ้านคุณปลูกใหญ่โตเหลือเกินอยู่กันกี่คนครับเนี่ยฮะโอ้ฉันอยู่สองคนกับแม่ช้างอีก15ตัวโอ้โหบ้านคุณแค่นี้จะทานไหวหรือครับช้างนั่น15ตัวเนี่ยคุณว่าช้างแค่ไหนอ้าวก็ช้างแบบที่เขาดินเขาเลี้ยงไงนะครับไม่ใช่ช้างพันนั่นฉันแล้งคุณไม่รู้ฟังไม่ใช่ช้างที่เขาดินอ้าวแล้วก็ช้างอะไรล่ะครับเนี่ยช้างกระดาษจะเอาไปไว้สร้างประภูมิโอ้คุณไพวันคุณจะไปเชื่อขี้หกทางเพไปแล้ว